กลัวเสียหน้ากันชัยถามหลังคนจะช่วยดอยอ4ขวบบอกไม่ต้องเก็บตัวครูแล้วพร้อมอุปการะน้องเตยทุกทางผมตามเรื่องนี้ตั้งแต่ยังไม่เป็นข่าวกลัวเสียหน้ากันชัยตั้งคำถามหน่วยงานหลังคนจะช่วยบอกไม่ต้องแล้วเพราะภาครัฐทำแล้วล่าสุดเก็บตัวครูไม่ให้พูดแล้วหลังจากเมื่อวันที่12มิถุนายน66หนุ่มกันชัยประกาศกลางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ขณะอ่านข่าวน้องเตยวัย4ขวบนักเรียนอนุบาล2จังหวัดบุรีรัมย์สุดกตัญญูดูแลย่าตาบอดครูอุ้มตามมาที่บ้านทราบเรื่องราวเด็กน้อยต้องทำทุกอย่างหุงหาอาหารล้างจานซักผ้าได้โพสต์คลิปในโซเชียลกระทั่งมีผู้ร่วมบริจาคตอนแรกได้20,000ก็ดีใจมากแล้วล่าสุดเงินเข้าบัญชีหลักล้านแล้วอ่านข่าวสรยุทธขอโอกาสส่งเสียน้องเตยถึงป.เอกน้ำใจนับล้านบาทย่าลั่นพอแล้วเห็นใจคนบริจาคกันชัยประกาศกลางรายการด้วยว่าถ้าไม่มีใครอุปการะเดี๋ยวพี่ส่งเสียให้เองจนเรียนจบเลยเป็นเด็กน่าสนับสนุนแต่ที่แปลกใจครูอาจไม่เคยรู้เพิ่งมาเห็นแต่ผู้นำชุมชนน่าจะต้องรู้ว่าเด็กอยู่อย่างแร่นแค้นบ้านเวลาฝนตกก็เข้าไปในบ้านเด็ก4ขวบย่าก็ตามองไม่เห็นตอนเป็นข่าวมาแล้วแต่ตอนครูยังไม่ไปผู้นำชุมชนทำไมถึงไม่มีการแจ้งไปทำไมไม่มีการไปดูลูกบ้านความแร่นแค้นของลูกบ้านเขาได้เงิน20,000บาทดีใจมากไม่เคยมีเงิน20,000ด้านหวยอริสราบอกว่าที่หนุ่มนับถือหัวใจเด็กคนนี้อยากช่วยอยากส่งให้เรียนกันชัยบอกเลยว่าใช่อยากส่งให้เรียนจริงๆเชื่อหลังมีข่าวออกมาคงมีคนยื่นมือไปช่วยหลายคนแต่ถ้ายังขาดเหลืออะไรยินดีทุกทางทุกรูปแบบนั้นกระทั่งวันที่13มิถุนายนหนุ่มกันชัยกล่าวในรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ด้วยว่าเมื่อวานผมพยายามติดต่อครูอุ้มติดต่อญาติผมตามเรื่องนี้ตั้งแต่วันอาทิตย์ตั้งแต่ยังไม่มีข่าวพอเป็นข่าวขึ้นมามีหน่วยงานเข้าไปดูแลมีคำถามตามมาทำไมเพิ่งจะมากันผู้นำชุมชนโน่นนี่นั่นพอติดต่อไปอีกทีเหมือนถูกเก็บตัวแล้วไม่ให้ครูให้สัมภาษณ์หน่วยงานจะเสียตอนนี้เด็กมีเงินพอแล้วเรื่องบ้านภาครัฐจะไปช่วยเหลือเก็บแล้วแต่ในวันที่เด็กต้องการความช่วยเหลือไปอยู่ไหนกันหมดพอเป็นข่าวถึงจะวิ่งแจ้งกันไปพอถึงเวลาที่เขาจะช่วยเหลือน้องบอกไม่เป็นไรไม่ต้องช่วยเพราะภาครัฐทำแล้วมีงบประมาณกลัวเสียหน้าเหรอครับทำไมหลายคนอยากช่วยไม่ได้เหรอตลกนะต่ายชุติมาแจ้งด่วนหลังมีเพจเปิดโฉมหน้าหนุ่มขอแต่งงานก่อนหน้านี้ต่ายชุติมาเคยออกมาพูดในรายการหนึ่งว่าเคยมีชายหนุ่มขอเธอแต่งงานแล้วแต่เธอกลับปฏิเสธไปและต่อมาเธอก็ได้ลงรูปคู่กับหนุ่มปริศนาคนหนึ่งพร้อมซบไหล่แบบแนบชิดจนทำให้เกิดความสงสัยว่าหนุ่มคนนี้เป็นใครกันนะล่าสุดต่ายชุติมาก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงด่วนผ่านทางสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวหลังเจอข่าวมั่วที่หยิบภาพของเธอกับหนุ่มคนหนึ่งไปทำข่าวพร้อมแคปชั่นทำนองว่าเปิดหน้าหนุ่มที่ขอต่ายแต่งงานซึ่งงานนี้ต่ายก็ได้แคปภาพข่าวดังกล่าวออกมาชี้แจงทันทีพร้อมเขียนใต้ความระบุไว้เพียงสั้นๆว่ามั่วไปได้เรื่อยๆสมช.ยันฝ่ายมั่นคงพร้อมรับมือม็อบเคลื่อนไหวเผยการข่าวยังไม่น่ากังวลเลขาสมช.
ผยฝ่ายมั่นคงพร้อมรับสถานการณ์จ่อปลุกม็อบเคลื่อนไหวเผยการข่าวยังไม่มีอะไรน่ากังวลชี้หากสงบไร้ชุมนุมรุนแรงประเทศเดินต่อเมื่อวันที่12มิถุนายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกสุพจน์มาลานิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.กล่าวถึงการทำงานของฝ่ายความมั่นคงในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลว่าการทำงานเวลานี้ไม่มีความยากลำบากสมช.มีหน้าที่ดูแลนโยบายด้านความมั่นคงในภาพรวมและหน่วยงานความมั่นคงต้องทำงานบนพื้นฐานข้อเท็จจริงและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่างๆจึงต้องปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลเราต้องเสนอข้อมูลตามบทบาทหน้าที่และกฎหมายผู้สื่อข่าวถามว่าประเมินหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วสถานการณ์ในประเทศจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือไม่พลเอกสุพจน์กล่าวว่าเราประเมินในกรณีร้ายแรงที่สุดโดยหน่วยงานความมั่นคงมีหน้าที่เตรียมพร้อมรองรับไม่ว่าจะเกิดเหตุขัดแย้งทางการเมืองหรือการชุมนุมหรือการก่อความไม่สงบโดยตำรวจจะเป็นกลไกหลักเตรียมการและขับเคลื่อนซึ่งผู้บัญชาการตำรวจรับทราบและเตรียมการรับมือมาต่อเนื่องส่วนที่มีแกนนำผู้ชุมนุมบางกลุ่มออกมาปลุกระดมกดดันวอในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้เตรียมรับมืออย่างไรพลเอกสุพจน์กล่าวว่าต้องเตรียมพร้อมเรื่องนี้ด้วยถ้าชุมนุมโดยสงบเจ้าหน้าที่ต้องดูแลและอำนวยให้เกิดความสะดวกปลอดภัยทุกฝ่ายหากก่อเหตุรุนแรงตำรวจต้องเข้าไปจัดการยุติและยับยั้งการก่อเหตุทั้งนี้ทางการข่าวยังไม่พบมีอะไรที่น่ากังวลส่วนที่นายอานนท์นำพาแกนนำราษฎรโพสต์ให้เตรียมความพร้อมเคลื่อนไหวนั้นเป็นการแสดงความคิดเห็นและเชิญชวนแต่เหตุการณ์ยังไม่เกิดถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการทุกมิติให้เหตุการณ์เป็นไปอย่างราบรื่นทั้งนี้หากประเทศไม่มีการชุมนุมและเป็นไปอย่างสะดวกจะสร้างความมั่นใจให้กับภาคเศรษฐกิจหากอยู่ภายใต้กฎหมายเชื่อว่าประเทศจะเดินหน้าไปด้วยดี ครูอุ้มย่าน้องเตยดีใจจนพูดไม่ออก สรยุทธ์ขอส่งเสียน้องถึงปอเอกโต้พ่อไม่เคยส่งเงินครูอุ้มย่าน้องเตยดีใจจนพูดไม่ออกสรยุทธ์ขอส่งเสียน้องถึงปอเอกเผยเลี้ยงน้องมาตั้งแต่8วันพ่อไม่เคยส่งค่าใช้จ่ายให้แม้ครั้งเดียววันที่13มิถุนายน2566น้องเตยอายุ4ขวบนักเรียนชั้นอนุบาล2โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันตำบลตาเสาอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์กลายเป็นเด็กหญิงที่มีคนให้ความเวทนาและสนใจในช่วงเวลาข้ามคืนหลังจากนางสาวพัชรินเอสตีหรือครูอุ้มครูประจำชั้นของน้องเตยถ่ายคลิปขณะน้องกำลังล้างจานและมาทราบต่อมาว่าน้องต้องทำงานบ้านทุกชนิดและเลี้ยงนางสาวจินดาศรีอายุ68ปีย่าของน้องซึ่งอยู่ด้วยกันตามลำพังต่อมามีผู้ใจบุญบริจาคเงินช่วยเหลือน้องเตยอย่างต่อเนื่องจนมียอดบริจาคมาแล้วกว่า1ล้านบาทและมีผู้ใจบุญจำนวนหนึ่งที่ต้องการอยากจะส่งน้องเตยเรียนจนกว่าจะจบปริญญาตรีแต่ยังไม่มีความชัดเจนเพราะจำนวนคนเข้ามาเสนอตัวเป็นจำนวนมากสรยุทธ์ขอโอกาสส่งเสียน้องเตยถึงปอเอกน้ำใจนับล้านบาทย่าลั่นพอแล้วเห็นใจคนบริจาคน้ำตาซึมทั้งโซเชียลครูสาวเปิดใจเยี่ยมบ้านนักเรียนนายร้อย4ขวบดูแลยายตาบอดลำพังคลิปล่าสุดนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ช่อง3แสดงเจตจำนงจะส่งเสียน้องเตยเรียนจนกว่าจะจบปริญญาตรีหรือมากกว่านี้ล่าสุดครูอุ้มหลังทราบข่าวขอบคุณสรยุทธ์ที่เมตตาเด็กรวมถึงย่าน้องเตยดีใจแบบบอกไม่ถูกที่จะมีคนส่งหลานเรียนจนจบเพราะย่าคงไม่มีปัญญาส่งหลานเรียนอย่างแน่นอนส่วนกรณีพ่อน้องเตยได้ติดต่อสำนักข่าวช่อง3
บอกว่าได้ส่งเงินและซื้อของให้น้องเตยมาโดยตลอดนั้นได้รับคำตอบจากนางสาวว่าเลี้ยงน้องเตยมาตั้งแต่อายุ8วันมาจนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับเงินหรือของจากลูกชายส่งให้ลูกแม้แต่ครั้งเดียวรวมถึงครูที่พ่อน้องเตยอ้างว่าได้ติดต่อกันมาโดยตลอดได้รับคำตอบจากครูอุ้มเช่นเดียวกันว่าไม่รู้จักและไม่ได้ติดต่อกันมาก่อน